เตรียมแล้วคุณผู้ชมคะ่ะกระทรวงการคลังเปิดเผยเตรียมแถลงเรื่องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตปลายเดือนนี้ค่ะเข้าเรื่องกันเลยทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือว่า DGA ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐบอกว่าตอนนี้แอปพร้อมมากๆเลยค่ะในการรองรับการใช้งานของประชาชนกว่า50ล้านนะคะเตรียมฟังก์ชันต่างๆเพื่อรับสิทธิ์กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเลยเปิดใช้งานทันทีถ้ารัฐบาลยกธงปเปิดได้กับพร้อมทันทีแม้ตอนนี้ ยังไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แต่แนะนํานะคะประชาชนที่เข้ามาลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรอเข้าใช้งานแอปอีกทีหนึ่งเป็นการมาลงทะเบียนล่วงหน้าได้อ่ะค่ะจะได้ไม่เกิดการกระจุกตัวในการขั้นตอนของการยืนยันตัวตนช่วงเปิดให้รับสิทธิ์อันนี้<อ>คือ<ะ>หน้าตาของแอปนะคุณผู้ชมจําหน้าตาของแอปไว้ดีๆนะคะส่วนวิธีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนในแอปทางรัฐนะคะตอนนี้มีข้อมูลออกมานะคะทาได้6วิธีคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน แอปทางรัฐหรือว่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองนะคะยืนยันตัวตนผ่านตู้อเนกประสงค์ภาครัฐค่ะยืนยันตัวตนผ่านตู้บุญเติมอ๋อหน้าร้านสะดวกซื้อใช่ไหมอ๋อขึ้นมาทันทีเปิดแอปทางรัฐแล้วนะคะก็เลือกยืนยันตัวตนที่ทําการปรษณีก็ได้เหมือนกันหรือค่ะจะไปร้านสะดวกซื้อ เคาน์เต <Counter> อร์เซอร์ว <7. S 1> ิสเซเว่นไปกันทุกวันอยู่แล้วมัน,นลหลายรอบด้วยหลักฐานนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบประชาชนการสแกนใบหน้าแล้วก็รับ OTP เพื่อกดยืนยันค่ะก็คือตอนนี้ให้สามารถเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันนะคะยืนยันก่อนก่อนที่จะเข้าไปรับสิทธิ์เพราะว่าพอเรายืนยันตัวตนผ่านแอปแล้วมันจะมีฟังก์ชันต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีฟังก์ชันของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเตรียมเอาไว้ด้วยถ้ารัฐบาลยกธงประกาศว่าเปิดได้เมื่อไหร่ก็นั่นแหละค่ะ ก็เข้าไปใช้ได้ทันทีเดี๋ยวหลังจากที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วนะคะรัฐบาลเข้าจเจข้อมูลไปคัดกรองอีกทีนึงจะได้เปิดมอบรับสิทธิ์ให้ได้เงื่อนไขคืออายุ16ปีขึ้นไปไรายได้ไม่เกิน8ปด0 0 0สต่อปีมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0สนแล้วก็เริ่มใช้ในไตรามาสที่4ของปีนี้ส่วนระบบการโอนเงินกับการใช้จ่ายนะคะ รอก่อนความชัดเจนเปิดให้ไปยืนยันตัวตนกันก่อนใช่ค่ะส่วนเรื่องว่าจะเอาเงินมาจากไหนนะคะใช่ทกศรหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเงินของทกศไม่เพียงพอจะทํำยังไงนะคะเรื่องนี้ตัวของนายกบอกว่ามีการพูดคุยตลอดเวลาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะมีการชี้แจงแถลงให้ทราบอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็รอฟังตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะทุกอย่างจะต้องถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายค่ะ